ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะคุยกันในเรื่องสุขภาพนะคะแล้วสำหรับเรื่องสุขภาพเรื่องนี้นั้นวันนี้เราพูดเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของคนที่ติดเชื้อ HIV วหรือที่เรารู้จักกันในานามโรคเอดส์นะคะเราคุยกับท่านอาจารย์พิเชษปิรจิตตราค่ะอาจารย์ขาสวัสดีสวัสดีสสดครับอาจารย์เล่าสถานการณ์เอดส์ให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นยังไงค,ครับครับการที่ติดเชื้อโดยการใช้ายาเสพติดมันหมดไปแล้วแหละ หรือก็ป้องกันกันได้แล้วล่ะหรือถ้าจะมีก็เป็นเพราะเผลอเท่านั้นเองนะครับส่วนที่มันจะอยู่คู่โลกก็คือการมีการมีเพศสัมพันธ์นะฮะก็ของ MSM นะครับพนี้ก็คงจะไม่ค่อยหมดไปแล้ะครับนะถึงแม้จะมีการป้องกันยังไงก็ตามความเผลอปล่อยมันก็จะมีอยู่เสมอเมื่อก่อนตอนที่มันเกิดใหม่ๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาเป็นจะต้องอกตกใจครับมีความรู้สึกเป็นเอิดตายแน่ๆและตายเร็วด้วยครับแต่ปัจจุบันได้ยินว่า บางคนนี่เป็นเป็นสิบสิบปีแล้วก็อยู่เหมือนคนปกติธรรมดาเลยเป็นอย่างนั้นได้ไางอาจารย์ก็เป็นบางคนจะเสียชีวิตก็ยังไม่รู้นะฮะแต่จริงๆก็คือติดเอชติดเอชไอวีแหละแต่ไม่ได้เป็นเอชคือมีเชื้อละมีเชื้อแล้วเอชไอวีมันทําให้อายุสั้นนะฮะก็ทําอายุสั้นลงอันนี้แต่ไม่ใช่ตายเร็วเหมือนที่เชื่อกันสมัยก่อนนะครับไม่ใช่เกิดที่ตายเร็วก็เพราะว่าตายจากโรคช่วยโอกาสโรคช่วยโอกาสพอช่วยเอชไอวีมันทำลายเซลล์ภูมิกันเยอะมากจนกระทั่งในที่สุดภูมิกันมันลดลง ไอ้โรคฉ่วยโอกาสเชื้ออื่นก็เข้ามาทําให้เสียชีวิตครับตัวภูมิคุ้มกันที่เราเรียกกันว่า CD4 คนปกติธรรมดาต้องมีสักเท่าไหร่กันก็อยู่ที่ประมาณ550ขึ้นไปนะครับอาจจะถึงพันสี่พครับแล้วคนที่ติดนั้นก็คือต่ําก็เริ่มตามลงเรื่อยๆ,ๆนะฮะจนกระทั่งถ้าตามลงถึงระดับ200มันก็จะเริ่มมีปัญหาละปัญหาก็คือภูมกันมันลดลงเยอะๆโรคช่วยโอกาสมันจะเข้ามาอย่างเช่น พวกทีบี TB, <c oughs> นะฮะ <c oughs> พวกเชื้อราก็นนาจะเข้ามาแม้กระทั่งมะเร็งก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้ววิธีการรักษาล่ะครับครเราก็คงต้องไปเพิ่มซีรีโฟเพิ่มภูมิกันขึ้นไปนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะใช้การรักษา HIV โดยการไปพยายามอย่างยิ่งทําให้ HIV มันไม่ขยายตัว เอชไอวีมันก o ปี้ด้วยันเองยับยั้งการเติบโตยับยั้งการก o ปี้ตัวมันเองเอชไอวีมันไม่ได้แบ่งตัวนะครับมันจะก็ปี้ตัวมันเองนะ้วก่อนที่มันจะก็ปี้ี่ยมันต้องใช้เอนไซม์สามตัวนะขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นถ้าเราเอาเอนไซม์ตัวใดตัวหนึ่งออกไปหรือทำลายเอนไซม์ตัวใดมันก็จะไม่ก o ปี้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่ว่าเขาตระหนักว่าเอชไอวีมันจัดการยากเขาเลยป้องกันไม่ให้มันขยายนะครับก็เลยมีการใช้ยาต้าน ยาต้านไวรัสครับ,รบก็คือยาที่ไปลดเอนไซม์ที่ให้เป็นไมโครสามตัวใช่ครับครับมันก็มันก็ไปต้านไม่ได้มันก็จะอยู่ของมันในลักษณะของมันอย่างนั้นอะ่ะแต่มันยังไม่ไม,ไม่พร้อมที่จะกอปี้แต่เมื่อไรก็ตามมีเอนไซม์เหล่านี้เข้ามาปุ๊บมันก็กอปี้ถึงมันเองเลยนี่การกินไอยาต้านเอจะต้องกินแบบ,แบ,บไหนอย่างไรก็กินเป๊ะเป๊ะนะฮะตอนเช้าเม็ดหนึ่งตอนเย็นเม็ดหนึ่งทุกๆชั่วโมงทุกทุกเวลาเหมือนกัน ที่เคยกินเจ็ดมงก็ต้องเจ็ดมงเหมือนกันและไอายาต้านเอดมีผลข้างเคียงโอ้เยอะมากเลยครับค่ะตั้งแต่จะอาเจียนปวดหัวกนอนไม่ได้อะไรกินได้มันไขมันย้ายที่อะไรทั้งหลายแหล่นะฮะเยอะแยะนะครับมันก็เลยทําให้คนก็กลัวนะครับก็เลยพยายามที่จะไม่ใช้แต่ไม่ใช้มันไม่ได้นะครับเพราะมันมีวิธีเดียวที่เขารักษาที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุ้นเคยกับไอายาต้านไวร,รัสโวนั้นแล้ว สักพักหนึ่งมันก็ดื้อดื้อยาดื้อยาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องปรับใหม่นะครับโอ้ก็ต้องต้องคือคุณภาพชีวิตกับเขาถ้ามันดื้อไปหมดทุกยี่ห้อแล้วจะทำยังไงวิธีการวิธีการของ w Show ก็บอกว่าถ้าหากเราติดเชื้อเอชีแล้วก็มีซ d 4ลดลงจากเชื้ออชีมันทํรลายนะครับอย่าไปห่วงว่าเอชีมันจะมีมากเท่าไหร่นะฮะไม่ต้องไปสนใจมันไปสร้างซ d 4ไปสร้างปุ่มกันเข้าไว้คือไม่ดูตัวนี้ ดูตัวนี้ดูตัวต้านับผมกันในร่างกายนี่แหละ้างมันก็ี่คือตัวต้านก็คือตัว c d 4ใช่ครับเพราะฉะนั้น WHO จะบอกว่าไอ้ตรงนี้ยังไงก็ช่างมันช่างมันแต่ตัวเนี้ยช่างมันต้องเคยได้เยอะหน่อยเหไหเพิ่มเพราะตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปกระตุ้นสิ่งเรียกว่าเซลล์ทีพิฆาตให้เข้ามาจัดการกับเชื้อ HIV ที่อยู่ใน CD4 เองก่อนอื่นนะครับ HIV มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันจะไปฝังตัวอยู่ใน c d CD4 อยู่ไม่เลือดขาวปุ๋มกันนะครับมันเลือกซีดีโฟที่มันชอบที่สุดคือไม่เลือดขาวทีเอสเครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราจะต้องมีวิธีการที่จัดการกับเชื้อเอชชีที่อยู่ในซีดีโฟให้ได้นะครับ,รบเราก็มีนวัตกรรมมาหนึ่งนะครับซึ่งเราพบว่าจากการที่ใช้สีแคปซูลต่อวันวันที่15เนี่ยมันก็ไปสร้างไม่เลือดขาวทีเอสขึ้นมาไม่เลือดขาวที่เอชชีวีมันชอบทําลายที่สุดเราไปกระตุ้นมันขึ้นมา ก็เป็นการสู้กันโดยชัดเจนพอไปสักพักหนึ่งซีดีโฟที่เรากระตุ้นมาโดยนอกจากเทียสิมันก็จะมีตัวอื่นๆด้วยนะครับเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นคิว t ์เลตีหรือเซลทีวิกาดให้มาจัดการให้มาฆ่าทำลายไม่เลือดขาวซึ่งข้างในเนี่ยมี HIV อยู่คิว t ์เลตีหรือเซ l l ีวิกาดมันเลือกเลือกเฉพาะ ม่เลือดขาวที่มีเชื้อไอจีบีอยู่ไเราจะบอกว่าโอ๊ยไปทาลายไม่เลือดขาวทำลายมันถ้าทําลายหมดมันก็แย่สิแต่ไม่นะครับปัจจุบันเนี้ยเขาเลือกเขานักวิทยาศาสตร์ทราบว่าร่างกายของเรามันเก่งมากธรรมชาติเราเก่งมากไอคิวร์ทีเซลหรือเซลทีพิฆาตเนี่ยมันมีรีเซพเตอร์มันมีจุดรับสัญญาณของความผิดปกติของของเซลซีดีโฟซึ่งมีเชื้อไอ V ีอยู่ข้างในเพราะนันจะวิ่งเข้ามาโดย รีเซพเตอร์เนี่ยวิ่งคาหาสัญญาณของแอนติเจนที่อยู่บนพื้นผิวของ CD4 ที่ติเชื้อ h ไอชร์บพอมันเกาะมาติดปุ๊บมันก็จะเจาะรูแล้วก็จะพ่นสารที่เรียกว่าแกรนสามเข้าไปสลายไอเม็ดขาวนี่เลยเป็นจุนไปเลย h อ v ที่อยู่ข้างในเป็นงไงครับอาจารย์ก็สลายไปก็สลายไปเลยเราเราทำแคปซูลของเราเนี่ยจากสารสกัดมังคุดกระนดำถั่วลองฝังบกแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันกระตุ้น CD4 ไหม ก็มีการทดสอบที่โรงพยาบาลแม่ออนที่สารพีที่ทดอยสเกตเมื่อแน่ใจว่าชัดเจนแล้วมันเพิ่มซีดีโฟเราก็ไปทำลายล้วก็ไปช่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วเข้าเขตเข,ข้าขายที่จะเริ่มติดเชื้อช่วยอ,อากาศแล้วเราก็เอาเด็กเหล่านี้มาดูแลขณะนี้เราก็ช่วยเด็กทั้งบ้านแกด้านเนี่ยได้ใช้แคปซูลของเรานะครับ,รบเป็นปีที่7แล้วนะครับ,รบฟรีตลอดนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเรามั่นใจในการสร้าง ซีดีโไดรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลการที่ซีดีโฟที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปกําจัดหรือต้อนต้านทานเชื้อืฉยโอกาสอาจารย์จะเอาเรื่องที่อาจารย์กําลังทําอยู่เนี่ยไปเล่าต่างประเทศเลยครับสิ่งที่ผมจะเอาไปเล่าเล่านะครับก็คือว่าเรามีการทดสอบของคนที่ติดเชื้อชโ้อโอกาสหรือกำลังจะติดเชื้อชโ้อโอกาส<ไ>เราอยากจะช่วยคนกลุ่มนี้ <S <S <ไ>เพราะถ้าติดเชื้อโ้อโอกาสแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยมันสูงมาก เราก็เรียกระดมคนกลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็ทดสอบเลยให้เขากิน9แคปซูลต่อวันภายใน1เดือนแล้วก็ตรวจดูเลยซิ4โฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าเราจะได้นํางานนี้ไปนําเสนอที่ที่เนเธอร์แลนด์ที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็จะเป็นการไปให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยมีความสามารถในการคิดค้นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมก็จะไปบอกว่าเป็นนวัตกรรมของชาติไทยอ นี่เป็นการที่จะทำให้เรานั้นภาคภูมิใจว่านักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถค้นคว้าสิ่งที่จะช่วยคุณภาพชีวิตของคนไทยได้กันวันนี้ขอบคุณาจารยีมากครับ,บ,บเรื่องราวที่เราได้ฟังนั้นคือเรื่องราวของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมที่เราจะดูแลคุณภาพชีวิตของเราให้เป็นคนที่มีสุขภาพดี ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุลถ้าท่านอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นลองโทรไปที่026464800หรือใช้สายด่วนก็ได้นะคะ1154จะมีคนตอบคำถามแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะอ่านเองท่านก็เข้าไปที่ w w w b i m n e t c o m แล้ว้าจะคุยแบบ 2way ไปได้ค่ะ Bim Health Center มีอยู่3ที่นะคะ ชั้น3ศูนย์การค้าเอสปานาดบนถนนรัชดาชั้น30อาคาร A.A. Capital Center บนถนนรัชดาแล้วก็ที่ชั้น G ที่พาราไดซ์พาร์คถนนศินครินท่านจะได้คุยกับผู้ที่รู้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บและจะได้เรียนรู้ว่าไอ้เรื่องของภูมิคุ้มกันสมดุลที่คณะออปเปอเรชันบีมของจารย์พิเชษเขาค้นคว้ามาเนี่ยมันคืออะไรและจะช่วยคุณภาพชีวิตของท่านได้อย่างไร สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะพอผมคิดบวกปุ๊บเนี่ยสติมันจะกลับมาในการแก้ปัญหาถูกต้องเนี่ยครับสิ่งที่ผมเจอมากับประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเจอปัญหาเราอยู่กับมันเนี่ยเราเศร้ากับมันได้เรากังวลกับมันได้แต่เราอยากกังวลกับมันตลอด CD4 ที่ติดเชื้อเอชบีนะครับเอชีเข้าไปแล้วมันจะทิ้งร่องรอยอยู่ที่พื้นผิวซึ่งพื้นผิวตรงนี้คือสัญญ,ญาณ ส่งสัญญาณตันนีที่เราแอนติเจนนะครับแอนติเจนเนี่ยมันจะส่งสัญญาณออกไปคิลเลอร์ทีเซลล์หรือเซลล์ทีพิฆาตที่เรากระตุ้นขึ้นมาด้วยนวัตกรรมของเรานี่ครับก็จะมีรีเซพเตอร์ตัวรับสัญญาณจากตรงเนี้มันก็จะวิ่งเข้าไปเป็นเลด้าครับแล้วที่ที่น่าสนใจก็คือมันต้องวิ่งเข้าไปก่อนนะแล้วมันจะเจาะรูแล้วก็พ่นสารเข้าไปเพื่อจะทำลายไอซีดีโฟเม็ดเนี้ยนะต่อยสลายเป็นจุนไปเลย